สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมกรา58นะครับโจทย์บอกว่าข้อมูลชุด1ประกอบด้วย x 3.5 12 7 8.5 8 5โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับมัธยฐานและไม่มีฐานนิยมถ้า r คือพิสัยของข้อมูลชุดนี้ r ลบ x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้โจทย์ให้หา r ลบ x นะครับ r คือพิสัยสูตรของพิสัยคืออะไรพิสัยคือ x max ลบ x min ก็คือต้องหาตัวมากที่สุดกับตัวน้อยที่สุดออกมาให้ได้ประเด็นก็คือตอนนี้พี่แบงค์ยังไม่รู้ว่า x เนี่ยมันเป็นค่าเลขอะไรเรายังไม่ได้เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือมากไปน้อยหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย x ไม่ชัวร์สิ่งที่พี่แบงค์จะต้องทำก็คือจะต้องหาค่า x มาให้ได้ก่อนนะครับโดยเขาให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับมัธยฐานและไม่มีฐานนิยมงั้นพี่แบงค์ไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเกิดจากซิกมา x ส่วน n ซึ่งในที่นี้ก็คือเอาทุกๆตัวบวกกัน x บวก 3.5 บวก 12 บวก 7 บวก 8.5 บวก 8 แล้วก็บวก 5ทั้งหมดหารด้วย7เพียงเอาตัวนี้กับตัวนี้บวกกันได้12 12บวก12ได้24 7บวก8บวก5ได้อีก20เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x บวก44ส่วน7ทีนี้ในการที่เราจะหาค่ามัธยฐานเนี่ยข้อมูลเราจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากแล้วเอาตำแหน่งตรงกลางมาตอบประเด็นก็คือเรายังไม่รู้ว่า x อยู่ที่เท่าไหร่เรียงเท่าที่เรียงได้ก่อนละกันครับเราก็คือมี 3.5 มี5 7 8 8.5 แล้วก็12ถ้าบอกว่ามัธยฐานนะครับตำแหน่งของมัธยฐานคือตำแหน่งตรงกลางเราบอกว่าตัวข้อมูลมีอยู่7จำนวนเอามาบวก1หาร2นะครับสูตรของมันคือ n บวก1หาร2ซึ่งก็คือ4ดังนั้นมันคือตำแหน่งที่4ตอนนี้พี่แบงค์ไม่รู้ว่า x อยู่ตรงไหนพี่แบงค์ค่อยๆลองใส่ดูละกันสมมติว่าถ้า x อยู่ตัวนี้ตำแหน่งที่4คือเลข7ป่ะครับหรือถ้าพี่แบงค์เปลี่ยน x มาอยู่ตัวนี้ตำแหน่งที่4ก็ยังคงเป็นเลข7ใช่มั้ยและเช่นเดียวกันถ้า x อยู่ตัวนี้ตำแหน่งที่4ก็ยังคงเป็นเลข7อยู่ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าในกรณีที่1ถ้าหากว่ามันน้อยกว่า7ลงไปค่ามัธยฐานจะออกมาได้เป็นเลข7เราเอามาเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนแปลว่า x บวก44ส่วน7มีค่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้น x บวก44เท่ากับ49 x เท่ากับ5ครับ5ใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะยังน้อยกว่า7อยู่แต่5ถ้าเอามาเขียน5มันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งปรากฏว่าคำพูดหนึ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่ามันไม่มีฐานนิยมอะครับถ้า x เป็น5ไปแล้วฐานนิยมมันจะมีค่าเลยนะเพราะว่ามันมีเลข5 2ตัวดังนั้นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเลข5ตัวนี้ใช้ไม่ได้เพราะฐานนิยมต้องหาค่าไม่ได้ต้องไม่มีค่านะครับต้องไม่มีฐานนิยมอยู่เพียงเลยมาหากรณีถัดไปถ้ากรณีถัดไปในกรณีนี้เพียงบอกว่าให้ x ถ้า x อยู่ตรงนี้ตัวที่4ก็คือเลข x ตัวนี้เลยปะดังนั้นในกรณีที่2นี้ถ้า x มากกว่า7แต่น้อยกว่า8มัธยฐานจะเท่ากับ x เลยนะครับถ้าหากว่ามัธยฐานเท่ากับ x เพียงก็บอกว่าเอาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x บวก44ส่วน7เอามาเท่ากับ x อยู่แปลว่า x บวก44เท่ากับ 7x 6x เท่ากับ44x เดียวก็เลยคือ44ส่วน6หรือก็คือ22ส่วน3ซึ่งมันได้7เศษ1ส่วน3อยู่ในค่านี้ไหมอยู่
นะครับมากกว่า7มันใช้ได้ครับแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้มันหาค่าฐานนิยมได้แปลว่าตอนนี้ x คือ22ส่วน3ตัวนี้ใช้ได้แต่ทีนี้ถ้าพี่แบงค์เช็คให้ชัวร์อีกนิดนึงพี่แบงค์ลองมาดูซิว่าถ้า x มันมากกว่าเลข8ขึ้นไปเช่นถ้าหากว่าอันนี้ลบทิ้งนะถ้า x อยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่4คือเลข8ถ้าขยับว่า x มาอยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่4ก็ยังเป็นเลข8อยู่และเช่นเดียวกันถ้า x อยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่4ก็ยังเป็นเลข8อยู่ดังนั้นในกรณีที่3คือกรณีที่ x มากกว่า8ขึ้นไปถ้าเอามาลองเช็คตัวเลขในกรณีที่ x มากกว่า8ขึ้นไปมัธยฐานจะคือ8เอา8มาเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x บวก44ส่วน7เท่ากับ8ซึ่งปรากฏว่า x บวก44เท่ากับ56x ได้12ใช้ได้นะครับเพราะว่า x มันมากกว่า8นั่นคือสิ่งที่เราต้องการพอเราลองเอา x เป็น12มาวางแทนค่าเข้าไปปัญหาที่เกิดขึ้นคือค่าฐานนิยมมันหาค่าได้ครับเพราะมีเลข12 2ตัวดังนั้นข้อนี้12จึงใช้ไม่ได้ด้วยเงื่อนไขของฐานนิยมต้องหาค่าไม่ได้นะครับดังนั้น xจึงมีแค่ตัวเลขเดียวที่เป็นไปได้คือ22ส่วน3พอเรารู้ตามนี้แล้วนะครับเพียงเอา22ส่วน3มาใส่แปลว่า22ส่วน3อยู่ตัวนี้นี่คือ x ค่า max คือเท่าไหร่ครับค่า max ก็คือ12ตอนนี้รู้แล้วว่าคือ12ค่า min คือ 3.5 12ลบ 3.5 เหลือ 8.5หรือก็คือ17ส่วน2เดี๋ยวเขาให้เอา r ก็คือพิสัยลบด้วย x นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอา17ส่วน2ลบกับ22ส่วน3ทำครนอเป็นส่วน6 17คูณ3ได้51 2คูณ22ได้44เพราะฉะนั้นออกมาก็เลยกลายเป็น7ส่วน6ตอบข้อ1ครับข้อนี้แบ่งกรณีที่เราแบ่งกรณีละเอียดอย่างนี้เพราะว่าค่ามัธยฐานแต่ละกรณีมันไม่เท่ากันเราเลยใช้การขยับค่า x ดูว่าเราจะทำยังไงบ้างนะครับก็แบ่งได้3กรณีแล้วก็ต้องระวังนะคำพูดว่าไม่มีฐานนิยมเนี่ยแหละเป็นตัวที่คอยบอกว่าเราจะใช้ x ตัวไหนได้โอเคนะครับอ่ะตอบข้อ1ครับ